การทำธุรกิจยุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนค่ะต่างเตรียมพร้อมรับมือปรับตัวให้เข้ากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ค่ะและอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานอย่างไปรษณีย์ไทยจะเตรียมพร้อมปรับตัวยังไงกับยุคนี้เราจะมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยคุณสมรเทิดธรรมพิบูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอถามคุณสมรก่อนเลยนะคะภาพรวมผู้บริโภคเป็นไงบ้างตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ค่ะการตอบสนองการส่งจดหมายยังเหมือนเดิมไหมคะก็ต้องเรียนว่าถ้าใครเดินไปที่ทำการไปรษณีย์ทุกวันนี้เนี่ยจะโดนบ่นเพราะว่าคนเยอะมากลูกค้าใช้บริการคับคั่งมากเพราะว่าคนมาส่งของเยอะนะคะของที่ส่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการค้าขายอีคอมเมิร์ซนะคะค้าขายออนไลน์ซึ่งเติบโตตามสภาพของตลาดนะคะแต่ว่าในส่วนของการส่งจดหมายนั้นถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะจดหมายส่วนตัวเนี่ยหายไปนานแล้วหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าไปรษณีย์ไทยก็ยังมีกลุ่มบริการที่ส่งในลักษณะที่เป็นจดหมายเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของใบแจ้งหนี้หรือว่าบิลลิ่งซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งปริมาณการส่งของบิลลิ่งหรือว่าใบแจ้งหนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงไปนะคะก็ยังมีสถิติที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มไม่มากนักถ้าเทียบกับปริมาณของที่เป็นในลักษณะที่เป็นกล่องค่ะแสดงว่าถ้าใครหลายคนสงสัยว่ายุคนี้ไม่ส่งจดหมายกันแล้วจะส่งผลกับไปรษณีย์นี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ส่งผลเลยค่ะก็ส่งแต่ว่าตรงกันข้ามไปรษณีย์ไทยกับมีลูกค้าเยอะมากขึ้นแล้วก็ธุรกรรมมากมายมีหลายเรื่องที่ไปรษณีย์ไทยทำอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้ปัจจุบันธุรกิจที่ไปรษณีย์ไทยมีอะไรบ้างคะนอกจากจดหมายเองหรือพัสดุเองมีอย่างอื่นไหมคะจริงๆเราแบ่งธุรกิจออกเป็น 4-5 กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือการส่งจดหมายนี่แหละแต่ว่าเป็นจดหมายธุรกิจหรือว่าส่งใบแจ้งหนี้เป็นหลักนะคะกลุ่มที่2เป็นเรื่องของการส่งสิ่งของนะคะที่เราเรียกว่ากลุ่มบริการขนส่งก็จะเป็นส่งของไม่ว่าจะเป็นพัสดุไม่ว่าจะเป็น EMS นะคะอันนี้ก็จะในอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีปริมาณที่ค่อนข้างมากกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มระหว่างประเทศนะคะก็จะมีการส่งของนี่แหละแต่ว่าข้ามประเทศนะคะมีทั้งส่งออกนอกประเทศแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามานั่นก็เป็นภารกิจของปตท.เหมือนกันแล้วก็ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่4นั้นก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกเราจะเห็นว่าไปรษณีย์ไทยเรานั้นมีสาขาซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็คือสาขาที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นในที่ทำการต่างๆเนี่ยเราก็จะช่วยชาวบ้านด้วยช่วยชุมชนด้วยโดยนำของชุมชนเนี่ยขึ้นมาขายผ่านที่ทำการไปรษณีย์นอกจากนั้นเรายังมีสินค้าของไปรษณีย์ไทยเองที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือตราไปรษณียากรนะคะตราไปรษณียากรสะสมแล้วก็กล่องซองต่างๆซึ่งจะใช้ควบคู่กับการส่งของนะคะและอีกตัวนึงที่เป็นกลุ่มธุรกิจหลักของไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็คือกลุ่มธุรกิจการเงินเพราะว่าเราอยู่คู่คนไทยมานานทุกคนน่าจะรู้จักคำว่าธนานัตนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการให้บริการธนานัตนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็ลดลงไปเพราะว่ามีธนาคารนะคะแล้วก็มีสถาบันการเงินรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ใช้พร้อมเพย์อย่างเงี้ยก็ทำให้การใช้บริการธนานัตเนี่ยมีโอกาสลดน้อยลงไปซึ่งประเทศไทยก็คงต้องปรับตัวค่ะอย่างนี้ตลาดในบ้านเราถ้าเทียบการส่งออกว่ามีการส่งสินของเนี่ยในบ้านเราเองกับต่างประเทศอันไหนมากน้อยกว่าการค้าสัดส่วนถ้าเป็นไปรษณีย์ไทยนะขณะนี้เนี่ยปริมาณการค้าขายในประเทศเนี่ยก็ยังมากกว่าส่งออกเป็นต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศส่งเข้ามาค่ะแล้วอย่างนี้การทำธุรกิจของไปรษณีย์ไทยเองบ้างนะคะในยุคที่ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนเองเขาก็มีการจัดส่งสินของเนี่ยมากมายเหลือเกินเราต้องแบบว่าแข่งขันหรือว่ามีกลยุทธ์พิเศษยังไงไหมคะต้องเรียนว่าไปรษณีย์ไทยนั้นเนื่องจากว่าเป็นองค์กรที่เกิดมานานนะคะแล้วก็มีจุดแข็งที่สำคัญที่สุดซึ่งเราคิดว่าไม่มียังไม่มีใครสู้เราได้ก็คือในเรื่องของการรู้จักพื้นที่รู้จักตรอกซอกซอยทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศนะคะเรามีคนบุรุษไปรษณีย์ที่มีความรู้จริงในพื้นที่เรามีที่ทำการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเครือข่ายของการขนส่งรถขนส่งไปรษณีย์ของเราเนี่ยก็วิ่ง
ขนส่งสินค้าเนี่ยได้ทั่วประเทศแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ IT เครือข่าย IT เรามีเคาน์เตอร์ออโตเมชันซึ่งจะเป็นเครือข่ายออนไลน์เชื่อมโยงกันทั้งประเทศซึ่งจุดแข็ง4จุดเนี่ยก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยแข่งขันได้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะยืนยันค่ะยืนยันแล้วก็นี่คือจุดแข็งหลักๆของไปรษณีย์ไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่จะออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคบ้างล่ะคะต้องเรียนว่าไปรษณีย์ไทยก็ปรับตัวมาตลอดเวลานะคะยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลใช่ไหมคะประเทศไทยก็เป็นไทยแลนด์ 4.0 ไปรษณีย์ก็ต้องเป็นไปรษณีย์ 4.0 เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นถ้านึกภาพออกถ้าใครเคยไปที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มาส่งของเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ถือของมาทีละชิ้น2ชิ้นคนที่มาส่งของที่ทำการไปรษณีย์หอบของมาที่เป็นร้อยๆชิ้นนะคะซึ่งจะต้องทำให้เสียเวลามากเพราะฉะนั้นไปรษณีย์ไทยก็ต้องพัฒนาบริการโดยนำดิจิทัลเข้ามานะคะก็เราก็จะมีการให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมการฝากส่งมาจากบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเสร็จแล้วข้อมูลก็จะไหลเข้ามานะที่ทำการไปรษณีย์เวลามาถึงที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยเอาของวางเสร็จสแกนครั้งเดียวจบไม่ต้องมานั่งคีย์ทีละชิ้นไม่ต้องมานั่งใส่ข้อมูลทีละชิ้นซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการลดระยะเวลาในการรอคอยแล้วก็ทำให้สะดวกมากขึ้นหรือเราจะมีบริการที่เรียกว่าไปพิกอัพนะคะเป็นพิกอัพเซอร์วิสไปรับถึงที่นะคะอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไปรษณีย์ไทยต้องปรับตัวในแง่ไม่ใช่เป็นแค่การขนส่งอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เป็นโลจิสติกอย่างเดียวเราต้องพัฒนาช่วงต้นน้ำแล้วก็ช่วงปลายน้ำช่วงต้นน้ำก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้ที่ค้าขายออนไลน์เยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดเขาค่อยๆเติบโตเขาจะต้องลงทุนสูงอย่างเช่นจะต้องมีคลังสินค้าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถลงทุนได้ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะมีบริการคลังสินค้าสามารถให้ผู้ที่จะขายของเนี่ยเอาสินค้ามาวางไว้ที่ทำการที่ไปที่คลังของไปรษณีย์แล้วถ้าเกิดว่ามีคำสั่งซื้อมาเราก็พิกแพ็คให้เลยนะคะพิกแพ็คให้แล้วก็ส่งให้เสร็จแล้วเนี่ยปลายน้ำของเราก็คือว่าเราจะพัฒนาธนานัตออนไลน์ที่เล่าให้ฟังสักครู่เนี่ยว่า เกิดมานานแล้วใช่ไหมเราต้องปรับเราก็จะมี e-wallet เพื่อตัดเงินแล้วก็เก็บเงินให้ครบวงจรเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยก็จะสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องมาที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้ถ้าประสงค์ที่จะให้ไปรับที่บ้านเราก็จะมีพิกอัพเซอร์วิสค่ะเขาต้องพัฒนาแล้วเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็พึงพอใจให้มากที่สุดค่ะแล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าบ้างล่ะคะเป็นยังไงบ้างพอเราออกนโยบายออกโครงการต่างๆออกไปแล้วค่ะก็ต้องเรียนว่าลูกค้าก็สนใจลูกค้าสนใจจำนวนมากนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีการทำทีมขายออกไปรับทั่วประเทศเนี่ยนะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีจังหวัดของตัวเองเนี่ยก็จะออกทีมขายไปรับก็ได้รับความสนใจแล้วก็ลูกค้าก็ชอบมากเพราะว่าลูกค้าจะได้ใช้เวลาทั้งหมดของตัวเองเนี่ยนะคะในการเตรียมสินค้าในการทำงานทำอะไรของตัวเองนะแทนที่จะต้องเสียเวลามารอมายืนอยู่ที่ทำการไปรษณีย์เรามีศูนย์ไปรษณีย์เนี่ยอยู่ทั่วประเทศ18แห่งเป็นศูนย์ใหญ่นะคะเป็นศูนย์ใหญ่ซึ่งตอนนี้ลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่ใช้วิธีการอย่างนี้ก็เพราะว่าจะทำให้การส่งของได้เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเขาเอาของมาที่ศูนย์ไปรษณีย์ปั๊บเนี่ยมีออเดอร์เสร็จเราพิกแพ็คให้เสร็จแล้วก็ส่งเข้าเส้นทางไปรษณีย์ที่ศูนย์ไปรษณีย์เลยไม่ต้องขนไปขนมาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะชอบมากตอนนี้เรามีศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ18แห่งนะอีกหน่อยเนี่ยก็คิดไว้ว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะลอนช์ไอ้เรื่องของนำเสนอบริการไอ้เรื่องของอีคอมเมิร์ซชุมชนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะขยายให้ที่ทำการไปรษณีย์ประจำจังหวัดเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ตรงนี้เพื่อช่วยชุมชนได้เอาสินค้าชุมชนขึ้นมาไว้ในคลังตรงนี้ได้ค่ะก็จะขยายไปอีกค่ะอย่างการช่วยเหลือชุมชนสินค้าที่มีตอนนี้ที่เรานำมาค้าขายนะคะในไปรษณีย์ไทยมีอะไรบ้างโอ้ต้องเรียนว่าเราตอนนี้เรายังไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าของพื้นที่สินค้าของชุมชนถ้าชุมชนไหนมีสินค้าอะไรซึ่งต้องบอกว่า
ไปรษณีย์ไทยนั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่คู่ชุมชนมานานใช่ไหมเราก็จะรู้จักพื้นที่รู้ว่าพื้นที่ไหนเขามีสินค้าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของแต่ละชุมชนนั้นจะไม่เหมือนกันเลยจะแตกต่างกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีสินค้าชุมชนของอำเภอด่านช้างเป็นผ้านะคะเป็นผ้าเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่จังหวัดเลยอยากให้พี่สมรฝากหน่อยย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวไทยนะคะกับการมาใช้บริการของไปรษณีย์ไทยก็ต้องเรียนว่าไปรษณีย์ไทยเรานั้นอยู่คู่คนไทยมาปีนี้ก็134ปีนะคะเราให้บริการด้วยใจเราเป็นหน่วยงานที่เรียกได้ว่ารู้จริงรู้ใจนะคะจริงใจเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าส่งของผ่านไปรษณีย์ไทยเนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเราเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ล้มหายตายจากแน่นอนนะคะแล้วเรายังต้องช่วยรัฐบาลในเรื่องของสินค้าชุมชนช่วยรัฐบาลในเรื่องของการนำเงินส่งรัฐนะคะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากคนไทยว่าต้องให้ความมั่นใจว่าเราจะให้บริการอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็จะทำให้ของของท่านถึงมือผู้รับอย่างดีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สมรมานะคะขอบคุณค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ